ที่กองทัพไทยสมควรจะทำก็คือว่าปฏิรูปมันซะก่อนนะครับผมเชื่อได้เลยว่าถามผู้นำเหล่าทัพทั้งหมดเนี่ย10ท่านก็ตอบไม่ตรงกันสักท่านว่าภัยคุกคามของเราในเวลานี้คืออะไรโอเคค่ะคุณสุภลักษณ์หาถามต่อเนื่องเมื่อสักครู่นี้ว่าประเทศไทยหรือว่ากองทัพอากาศควรจะต้องรีวิวเรื่องของยุทธศาสตร์ทางการทหารในเรื่องของการจัดหาอาวุธแล้วก็เขาเรียกว่าศักยภาพทีนี้ตัวคุณสุภลักษณ์เองมีแนะนำไหมว่า เราควรจะต้องวางยุทธศาสตร์ของเราแบบไหนหรือแม้กระทั่งอาวุธอย่างไรที่เหมาะสมสำหรับปัจจุบันและอนาคตที่ควรจะเป็นสำหรับประเทศไทยค่ะก่อนจะไปถึงตรงนั้นผมคิดว่าพื้นฐานเลยสิ่งที่กองทัพไทยสมควรจะทำก็คือว่าปฏิรูปมันซะก่อนนะครับเพื่ออะไรครับเราต้องการกองทัพซึ่งมีขนาดกระทัดรัดและมีประสิทธิภาพทันสมัยผมคิดว่านี่เป็นแนวคิดซึ่งพูดกันมานานมากแล้วนะครับว่าเราอยากจะทำกองทัพไทยเนี่ยมันใหญ่เฉพาะร่างกายนะครับเรามีกำลังคนประมาณ 400,000 นะครับรวมทั้งทหารเกณฑ์และทหารประจำการอยู่แล้วเนี่ยเยอะมากแล้วก็ใช้งบประมาณปีหนึ่งเพื่อที่จะเลี้ยงกำลังพลเนี่ยค่อนข้างมากโดยที่ภารกิจของกองทัพเนี่ยไม่ค่อยชัดเจนนักหรอกนะครับประเทศไหนๆในโลกนี้กองทัพก็มีภารกิจในการป้องกันประเทศนะครับแต่ว่าเราพิจารณาว่าภัยคุกคามของประเทศไทยปัจจุบันคืออะไรเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าถามผู้นำเหล่าทัพทั้งหมดเนี่ย10ท่านก็ตอบไม่ตรงกันสักท่านว่าภัยคุกคามของเราในเวลานี้คืออะไรคือประเทศไหนหรือว่ามันมีรูปแบบอย่างไรนะครับผู้บัญชาการทหารหลายๆท่านก็พยายามจะบอกว่าปัจจุบันเราอยู่ในโลกของที่เรียกว่าไฮบริดวอร์แฟร์ก็คือมันมาทุกรูปแบบนะครับมันก็ไม่ใช่ว่าประเทศนั้นประเทศเพื่อนบ้านจะยกกองทัพมาบุกประเทศไทยมันสถานการณ์นั้นมันคงจะไม่เกิดนะครับแต่ว่าเรามีภัยคุกคามบางชนิดซึ่งกองทัพดูเหมือนจะรู้จักแต่ก็ไม่ค่อยคุ้นเคยแต่ที่เรียกว่าภัยคุกคามใหม่ Non-traditional security threat เป็นภัยซึ่งเช่นTrafficking drug trafficking trafficking inhuman อะไรต่างๆเนี่ยการค้ามนุษย์หรือว่าเรื่องความมั่นคงตามแนวชายแดนอะไรประมาณนี้นะครับมันต้องการแนวทางในการเข้าไปจัดการปัญหาที่แตกต่างกันมากนะครับว่ามากกว่าแนวคิดเดิมๆในการจัดหาว่าของเราต้องมีกองทัพขนาดใหญ่เราต้องมีอาวุธซึ่งหนักนะครับคำถามก็คือว่าเช่นซื้อเครื่องบิน F-35 มาเนี่ยเอามาทำอะไรภารกิจคืออะไรอันนี้ผมคิดว่าผู้นำเหล่าทัพจะต้องตอบนะครับว่านอกจากว่าโอ้ยมันดูใหม่มันดูทันสมัยมันเลิศมากเลยเราอยากมีไว้ในครอบครองคือรถกองทัพมันจะคิดแบบว่าปุถุชนธรรมดาอยากมีรถหรูๆสักคันหนึ่งไว้ประดับบารมีก็ไม่ใช่หรือเรือดำน้ำเรามีลำหนึ่งพอไหมหรือว่า2ลำแล้วควรใช้เทคโนโลยีของจีนหรือควรจะหาเงินหาทองไปซื้ออะไรที่มันก้าวหน้ามากกว่านี้จำเป็นไหมเหมาะสมไหมผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องมันฟิตกับภัยคุกคามที่กำลังจะเกิดขึ้นไหมนะครับเพราะนั้นถ้าผมมองในยุคปัจจุบันผมคิดว่าภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ต่างหากที่กองทัพควรจะให้ความสนใจนะครับว่าภัยคุกคามของเราอาจจะเป็นภัยที่ไม่เป็นไม่อยู่ในแบบที่เราคุ้นเคยนะครับในสมัยสงครามเย็นเราเลิกหวาดระแวงเพื่อนบ้านแล้วละเราคิดว่าพม่าคงไม่บุกประเทศไทยแน่เวียดนามไม่บุกไทยแน่กัมพูชาไม่บุกไทยแน่ลาวไม่บุกไทยแน่มาเลเซียไม่บุกไทยแน่หรือแม้แต่จีนซึ่งอยู่ทางด้านตอนเหนือมีศักยภาพมีความก้าวหน้าทางการทหารมากคำถามคือว่าแล้วจีนจะบุกไทยหรือเปล่าผมก็คิดว่าไม่เช่นกันเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยเราต้องการอะไรเราต้องการกองทัพซึ่งสามารถรบได้โดยไม่ต้องใช้อาวุธมากมายได้ไหมใช้สติปัญญามากไหมใช้ที่เราเรียกกันว่า defense diplomacy เป็นไหมอันนี้มันก็เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งในการดำเนินนโยบายในการป้องกันประเทศด้วยเช่นกันนะครับเช่นเจรจากันก่อนญาติดีกันก่อนหรือว่ามีระบบติดต่อกันไม่ให้เกิดความกระทบกระทั่งไม่ให้เข้าใจผิดตามแนวชายแดนอะไรทำนองนี้อันนี้ไม่ต้องใช้อาวุธที่ทันสมัยนะครับหรือว่า2เรามีกำลังพลมากมายเนี่ยเราจะลดกำลังพลเพื่อให้เขาไปทำอย่างอื่นได้ไหมอันนี้ก็จะสอดคล้องกับแนวคิดที่กำลังเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนะครับว่าเราอยากจะมีกองทัพที่เล็กลงเราไม่อยากจะบังคับเกณฑ์ทหารละเราอยากจะได้คนที่อาสามาเป็นจิตใจเขาอยากเป็นเขามีความรู้พอแล้ว
เทคโนโลยีอะไรที่มันจะมาทดแทนกำลังคนได้เช่นการลาดตระเวนตามแนวชายแดนต้องใช้คนไหมใช้โดรนได้ไหมหรือใช้ระบบดาวเทียมได้ไหมก้าวหน้ากว่านี้ไหมเราจะเอาพลทหารไปเดินดูชายแดนหรือว่าเราจะใช้เครื่องไม้เครื่องมืออย่างอื่นดาวเทียมหรืออะไรก็ตามแต่นะครับที่มันใช้งานได้ดีกว่านี้แล้วก็เอาพลทหารไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมให้เขาไปเรียนหนังสือให้เขาไปมีอาชีพมีชีวิตที่ก้าวหน้าสร้างเศรษฐกิจที่ดีกว่านี้ไหมอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องคิดอย่างสอดคล้องต้องกันนะครับไปทุกอย่างเราคงไม่สามารถคิดว่าปีนี้อยากได้เรือดำน้ำปีนี้อยากได้เครื่องบินรุ่นใหม่ปีนั้นอยากได้รถถังรุ่นผมคิดว่ากองทัพไทยเลิกคิดแบบนี้ได้แล้วก็มาพิจารณาถึงว่าอะไรที่ทำให้กองทัพของเราทันสมัยมีขนาดกระทัดรัดและมีประสิทธิภาพสูงเหมาะสมกับงบประมาณความสามารถทางเศรษฐกิจของเราที่จะทำได้นะผมเสนอคร่าวๆว่าง่ายๆถ้าเกิดว่าในยุคนี้เรายังไม่เห็นภัยคุกคามมากมายชัดเจนนะครับผมคิดว่าเราลองพัฒนาเทคโนโลยี AI เราควรทำไหมIT อะไรต่างๆโดรนเราควรพัฒนาไหมผมให้ข้อมูลนิดนึงก็ได้ครับประเทศที่เราเป็นคู่แข่งกับไทยมาตลอดเนี่ยอย่างเวียดนามเนี่ยใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีในการป้องกันประเทศของเขาค่อนข้างมากนะครับไทยก็ผลิตโดรนได้เวียดนามก็ผลิตโดรนได้แต่ผมคิดว่าเราอาจจะยังไม่เคยเทียบกันดูสักทีนะครับว่าของเขากับของเราแค่ไหนผมว่าเวียดนามออกข่าวเรื่องนี้อยู่บ่อยๆนะครับการแสดงอาวุธบริษัทท้องถิ่นบริษัทที่เป็นรัฐวิสาหกิจของเวียดนามก็พัฒนาเหล่านี้มาแต่ผมไม่ค่อยได้ยินว่าประเทศไทยเนี่ยบริษัทไทยหรือว่ารัฐวิสาหกิจสังกัดกองทัพบกของไทยเนี่ยได้พัฒนาอะไรใหม่ๆขึ้นมาเพื่อจะใช้เพื่ออะไรเพื่อลดหนึ่งเพราะว่าอาจจะพ่อชอบพูดกันมากว่าจะลดการพึ่งพิงอาวุธจากต่างประเทศหรือลดการนำเข้าแต่ว่าผมคิดว่าสิ่งที่มันดีขึ้นแน่ก็คือว่าเราพัฒนาเองเนี่ยมันเหมาะกับความสามารถมันเหมาะกับภัยคุกคามมันเหมาะกับภูมิประเทศมันเหมาะกับอะไรแบบนี้มากกว่าอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ถ้ามีรัฐบาลใหม่ก็จะต้องเอาเรื่องนี้มาพิจารณาอย่างจริงจัง